ตามบัญชีรายงานพระครูสัญญาบัตรผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการที่การบริหารกิจการเรือสงฆ์ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาเทนาปัญญาเทนามัตโตญาติโยมที่เดินทางมาในวันนี้ได้รับประทานกันแบบอิ่ม